สวัสดีค่ะชาวมาม่าปิดชีพทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กมาทำอะไรที่นี่จำได้ไหมเอ่ยเราได้ทำรีวิวมาม่าแรร์ไอเทมนะคะตัวแรกกันไปแล้วนะคะกับนู่นประเทศญี่ปุ่นนะคะกับนิชชินเป็ดเหลืองที่จริงๆมีคนมาบอกว่ามันคือลูกเจี๊ยบนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาของรีวิวมาม่าแรร์ไอเทมตัวที่2แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากจะซาวเสียงกันหน่อยว่ามีใครมีเสื้อตัวนี้แล้วบ้างเย้นี่แน่เสื้อมาม่าปลิดชีพนะคะเสื้อนี้ไม่มีขายนะคะอยากจะได้ต้องติดตามจากกิจกรรมในกลุ่มนะคะเราจะหาเรื่องมาแจกกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็อย่าพลาดนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะวิอยากจะบอกว่าการทำแรร์ไอเทมเนี่ยมันเหมือนการเปิดโลกนี้นะคะปุ๊กเชื่อว่าในทุกประเทศมีวัฒนธรรมการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันทั้งนั้นนะคะซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไปตามรสชาติที่ชื่นชอบของแต่ละประเทศนะคะแล้ววันนี้ปุ๊กตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามาม่าแรร์ไอเทมตัวนี้ปุ๊กไม่เคยทานไม่เคยเห็นครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับปุ๊กแล้วก็ชาวมาม่าปิชีบางท่านที่ไม่เคยสัมผัสเหมือนกันนะคะวันนี้มาม่าที่ปุ๊กจะเอามารีวิวก็คือมาม่าอินเดียค่ะก็เป็นมาม่าที่ทานในประเทศอินเดียอะไรเงี้ยนะคะเป็นยี่ห้อแม็กกี้แอตตานูดเดิลส์นะคะเป็นรสมาซาล่าจากการหาข้อมูลนะคะมาซาล่าเนี่ยเป็นเครื่องเทศของอินเดียนะคะคล้ายๆกับเครื่องแกงบ้านเรานะคะแต่จะเป็นเครื่องเทศเครื่องแกงที่เอาไว้ปรุงรสในอาหารอินเดียทั่วไปนะคะแอตตานูดเดิลส์เป็นแบบแห้งนะคะเอาละค่ะมาถึงเราจะมาเปิดดูข้างในกันแล้วนะคะว่า Vegetarian แอตตานูดเดิลส์นะคะยี่ห้อแม็กกี้รสมาซาล่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะข้างในนะคะก็ประกอบด้วยเครื่องปรุง1ห่อนะคะหมดแล้วอ่ะมีเครื่องปรุงแค่ห่อเดียวนะคะแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่ามาม่านะคะอยู่ข้างในคราวเนี้ยเรายังไม่รู้ปูไม่รู้ว่าเส้นอะกินดิบได้เปล่าแต่จะลองกินรู้มันรสชาติเป็นไงคะจืดมากอ่ะเธอลองชิมสิอ่ะคือมันแบบมันจืดอ่ะเนาะจืดมากจืดแล้วก็กลิ่นแบบกลิ่นแบบมันๆอ่ะจืดมันนะคะแตกต่างกับมาม่าหรือไวที่เราบิดกินเล่นได้นะคะอันนี้ถ้าทางจะไม่มีใครเอามากินดิบๆนะคะอ่ะแล้วคราวนี้เรามาดูเครื่องปรุงที่อยู่ข้างในกันนิดนึงค่ะหนูอยากรู้ว่ามาซาล่านี่มันแบบมันเป็นกลิ่นยังไงโอ้มาซาล่านะคะมันออกเป็นสีเหลืองๆมาซาล่านะคะเท่าที่ปุ๊กดูมันออกเป็นสีเหลืองๆนะคะส่วนกลิ่นปุ๊กว่ามันคล้ายๆแกงกะหรี่ค่ะกลิ่นออกหวานๆแต่ว่าเรื่องรสชาติเนี่ยยังไงซะเราก็ต้องลองทำทานกันดูนะคะเอาละค่ะก็รีวิวภายนอกหมดละเดี๋ยวเรามาทำแอตตานูดเดิลมาซาล่าทานกันเถอะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงตอนมาต้มเส้นกันดีกว่านะคะเนื่องจากมันเป็นมาม่าที่ทำแห้งนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องลวกเส้นก่อนอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพอมันเป็นมาม่าอินเดียเนี่ยเส้นเขาดูค่อนข้างใหญ่ๆอุ้ยใหญ่ๆนิดนึงจะสุกยากหรือเปล่าเราคิดว่าน่าจะปกตินะคะโอ้ใช่ๆๆคงจะต้มนานนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้บุ๊กจะไม่ได้เอาไปผัดต่อนะคะก็คือจะเหมือนแบบพอทำเสร็จแล้วก็จะไปเอาน้ำออกแล้วก็มาคลุกเครื่องปรุงเลยนะคะเพราะฉะนั้นรอแป๊บนึงก็สังเกตว่าพอมันสุกนุ่มเนี่ยได้ที่มันจะใสขึ้นนิดนึงใช่ใช่ใช่ถามว่าร้อนไหมขอบอกเลยว่ามากค่ะตอนนี้นะคะเส้นก็น่าจะต้มสุกได้ที่แล้วนะคะวิธีการเอาน้ำออกง่ายๆนะคะแบบไม่ต้องเหนื่อยเลยนะคะแก๊ส อันนี้นะคะง่ายมากตอนนี้นะคะเราก็ได้เอาน้ำออกไปแล้วนะคะเนื่องจากหม้ออันนี้มันเป็นหม้อไฟฟ้ามันก็เลยยังร้อนอยู่นะคะจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงคลุกเลยเรามาดมกลิ่นมาซาล่ากันนิดนึงมาซาล่าจะมีสีออกเหลืองๆนะคะหอมอ่ะหอมแบบเครื่องแกงเลยอ่ะเครื่องเทศล้วนๆจากนั้นก็คลุกเลยโอ้โหวันนี้เรามาบ้านท่านประธานนะคะเราก็เลยมีของตกแต่งที่ไม่ใช่ผักแน่นอนไม่กินผักวันนี้ไม่กินในหม้อนะคะช่วย
ันนี้เรามีใส่เครื่องเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เหมาะกันอยู่มาม่าปิดชีพนะคะใส่เครื่องนิดนึงเรามีไข่ดาวสวยงามแล้วก็ตกแต่งน้อยถามว่ากินไหมเดี๋ยวค่อยเขี่ยออกนะคะนี่สวยอ่ะทำไมว่าเชื่อว่าหลายๆคนในมาม่าปิดชีพเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะมาม่าอินเดียนะคะชื่ออะไรอ่านใหม่แอตตานูดเดิลส์นะคะยี่ห้อแม็กกี้เป็นรสมาซาล่านะคะก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่ามันจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แน่นอนนะคะถ้าเรายังไม่ได้ชิมอะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นมากเลยอันนี้เพิ่งกินครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะมันรสชาติเป็นยังไงนะมาชิมเปล่าๆก่อนเป็นกลิ่นเครื่องเทศชัดเจนมากเส้นนะคะเส้นออกเป็นเธอมาช่วยกินหน่อยเซ่ก็ยังเตามันเป็นไงอร่อยเหมือนกันนะเส้นมันไม่ใหญ่อะค่ะอร่อยเหมือนกันนะคือมันแบบเส้นมันไม่เหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วไปอะใช่มันไม่ดึงแต่มันนิ่มคือมันแต่มันโอเคอะมันโอเคคือมันเหมาะกับก็เหมาะกับรสชาตินี้นะคะแล้วมันเป็นเวจิเทเรียนอะก็คือคนที่แบบไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีแบบมีผงหมูผงไก่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบก็สามารถทานได้สบายจริงอร่อยนะคือตอนแรกคำแรกอะคิดว่ามันจืดแต่พอทานไปมันเหมือนกับจะมีแบบมันจะมีเกล็ดเครื่องปรุงที่มันแบบแอบเค็มๆเป็นก้อนๆอ่ะอร่อยอ่ะทานได้เลยเป็นไข่ดาวทานได้เลยมันดีนะมันดีอ่ะมันดีมันงามมาพีก้าเก่งปังคือมันแบบกินแล้วอยากแนมอ่ะคือกินรู้สึกแบบต้องมีพีก้าเส้นสำหรับคนที่แบบชอบแห้งอะไรเงี้ยแล้วแบบชอบกินพวกมัสมั่นอะไรเงี้ยชอบกินพวกข้าวหมกไก่เงี้ยโดนอร่อยเพราะว่ามันจะอารมณ์เหมือนแบบเรากินข้าวเหมือนแกงกะหรี่หรืออะไรที่มันมีกลิ่นเครื่องเทศแต่ว่ามันหอมแบบอร่อยนะแบบไม่ได้แบบกลิ่นน่ากลัวอะไรเงี้ยตอนแรกแอบกลัวแบบว่ามันจะแบบมันต้องแรงแน่แต่แบบมันโอเคแล้วขอบอกเลยอ่ะก็ไข่ดาวอ่ะเข้ามากใช่เลยอ่ะ5ดาวอ่ะแล้วก็กลับคิดนิดนึงนะคะวันนี้นะคะปุ๊กกับแก๊สก็ลาไปก่อนนะคะครับก็ฝากกลุ่มมาม่าปิดชีพนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้เสื้อนะคะมีคนบ่นมาว่าหนูต้มมาม่ายังไงก็สู้พี่เขาไม่ย่อยอ่ะค่ะคุณแก๊สก็มีกิจกรรมใหม่ที่ไม่ต้องใช่ไม่ใช่ต้องใช้ความเป็นมาม่าตัวบอสนะใช่ไม่ต้องทํามาม่าแบบให้แบบเอาไลค์เยอะๆอะไรเงี้ยก็คือมีกิจกรรมง่ายๆคือชิงเสื้อใส่ฟ้าแลบกติกาง่ายมากคือเห็นผมโพสต์กระทู้คำว่ามาม่าก็แค่คอมเมนต์คำว่าปิดชีพแค่นี้คนแรกก็รับไปเลยใช่แล้วนะคะรับไป2คนแล้วใช่ไหมใช่2คนแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะกิจกรรมแข่งอ่ะเขาจะมีอยู่ตลอดต่อเนื่องนะคะตอนนี้กิจกรรมล่าสุดก็คือเย็นตาโฟปิดชีพนะคะก็คนผู้ที่ชนะนะคะก็คือได้เสื้อมาม่าปิดชีพเหมือนกันเลยมาม่าปิดชีพใช่แล้วก็ได้ของรางวัลนะคะใช่เป็นมาม่าเยนเตอร์โฟแพ็คหนึ่งก็ร่วมสนุกกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรีวิวและไอเทมตัวที่2นะคะบ๊ายบายค่ะ